สวัสดีค่ะคุณแพนขอโทษนะคะที่น้องมาช้าฉันต่างหากและที่จะต้องขอโทษเธอที่โทรให้เธอมาทดลองงานวันนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะยังไงวันนี้นกก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วว่าแต่คุณน้ำแพนจะให้นกเริ่มทำอะไรดีคะจะให้ดูแลลูกค้าหน้าร้านหรือว่าวันนี้ฉันไม่อยากให้เธอมาเป็นพนักงานขายในร้านของฉันอ้าวแล้วคุณน้ำแพนจะให้นกทำอะไรคะฉันอยากได้ประสบการณ์การเป็นพริตตี้ของเธอมาขายของให้ฉันหน่อยฉันคิดแล้วเชียวว่าเธอใส่เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของฉันต้องออกมาดูดีแน่แล้วคุณแพนให้นกใส่ชุดร้านคุณแพนทำไมเหรอคะก็ถ่ายรูปไงแต่เดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปให้เธอก่อนเพื่อจะเอาไปประชุมกับทีมช่างภาพว่าจะมาถ่ายแบบเธอแบบแต่งหน้าทำผมเต็มวันไหนดีเธอโพสท่ากับโซฟาก่อนปะเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปเองเดี๋ยวนะคะนี่คุณแพนกำลังจะบอกว่าจะให้นกเป็นนางแบบที่ร้านของคุณเหรอคะก็ใช่ไงทำไมล่ะคือนกรู้สึกว่าชุดของร้านคุณดูแพงมากน่าจะใช้นางแบบมืออาชีพมากกว่าพริตตี้ราคาถูกแบบนกอะค่ะฉันยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยเธอก็ดูเหมือนพริตตี้ราคาถูกๆแต่ตอนนี้พอเธอใส่เสื้อผ้าของฉันแล้วเนี่ยมันก็ดูแพงขึ้นเธอรู้สึกบ้างไหมค่ะชุดของร้านคุณแพนเนี่ยทำให้น้องดูดีขึ้นเยอะเลยปกติฉันก็จะใช้นางแบบมาเป็นแบบใส่เสื้อผ้าของฉันแต่คราวนี้ฉันจะให้เธอเป็นแบบเธอก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงทั่วๆไปที่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะคอลเลคชันใหม่ของฉันเนี่ยมีคอนเซปต์ว่า change ใครที่ใส่ชุดของฉันชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนได้ว่าไงครับแพนคุณเห็นรูปที่แพนส่งไปให้แล้วใช่ไหมคะมันเป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของแพนเองค่ะแพนส่งไปให้ดูเผื่อว่าคุณจะเลือกให้คุณแพทอะค่ะรูปเหรอครับผมเห็นแล้วนะครับสวยดีครับคุณถ่ายอะไรนานหรือยังครับเมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อกี้เหรอครับแล้วตอนนี้ถ่ายเสร็จหรือยังครับยังค่ะทำไมเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรครับคือผมอยากไปดูด้วยตาตัวเองมากกว่าว่าของจริงเนี่ยมันจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่า